สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะครับเจ้าของเว็บไซต์งานออนไลน์ thai.com นะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า IQ Option นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักกับ IQ Option นะฮะให้ทุกคนนะฮะกดไลค์ให้ผมแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนะฮะในการทำเงินจากแพลตฟอร์มอื่นๆนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับใครนะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำงานออนไลน์ตัวไหนดีนะฮะหรือว่ายังไม่รู้นะครับว่างานออนไลน์ตัวไหนนะครับอาจจะเป็นตัวที่เราชอบนะครับแนะนำนะครับให้คลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะฮะซึ่งลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับจะพาคุณไปรู้จักกับงานออนไลน์งานนึงที่ผมทำอยู่นะฮะซึ่งผมสามารถทำเงินได้สูงถึง100ดอลลาร์ต่อวันเลยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าคุณสนใจคุณสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะฮะแล้วสมัครได้ฟรีเลยนะครับเมื่อคุณสมัครมาฟรีคุณสามารถขอรับคำแนะนำจากผมนะฮะแล้วก็ขอรับเครื่องมือในการทำเงิน100ดอลลาร์ต่อวันที่ผมทำได้นี้ได้เลยนะฮะก่อนที่เราจะไปรู้จักกับแพลตฟอร์มทำเงินที่มีชื่อว่า IQ Option นี้นะฮะก็อย่างที่บอกครับกดไลค์เลยนะครับกดไลค์นะฮะถ้าเกิดว่าอยากจะสนับสนุนคลิปนี้อย่าลืมนะฮะกดแชร์ด้วยนะครับIQ Option นะฮะก็คือแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์นะฮะหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามเทรดนั่นเองนะครับแพลตฟอร์มสำหรับเทรดนั่นเองซึ่งการเทรดของเขาจะมีรูปแบบเป็นออปชันนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเป็นยังไงก่อนอื่นนะครับเมื่อเราเข้ามาสู่เว็บ IQ Option แล้วเนี่ยก็กดล็อกอินเข้ามาได้เลยนะครับกดล็อกอินผ่าน Facebook เข้ามาได้เลยนะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าเว็บแบบนี้นะฮะก็เรากดตรงนี้ครับผมทำการซื้อขายนะฮะกดไปเลยถ้าเกิดว่าใครเข้าครั้งแรกนะครับมันจะให้ดาวน์โหลดตัวนี้แป๊บนึงนะฮะแล้วก็จะอินสตอลรอประมาณ5นาทีนะฮะโอเคเมื่ออินสตอลเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่รู้นะครับว่าเทรดแบบออปชันคืออะไรเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะตอนนี้นะผมจะใช้แบบบัญชีทดลองนะครับเป็นบัญชีฝึกหัดนะฮะก็ตอนนี้มีเงินอยู่ในบัญชีฝึกหัดนะฮะอยู่ที่790ดอลลาร์นี้คือเงินปลอมนะครับเป็นเงินปลอมแต่ว่ากราฟที่อยู่ตรงนี้เป็นกราฟจริงๆนะครับเราสามารถทดลองเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับสมมติว่าในอีก1นาทีผมคิดว่ากราฟมันจะขึ้นนะผมก็ใส่ขึ้นไปนะครับใส่เล่นไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้โห1ดอลลาร์เองเหรอน้อยไปนะฮะอย่างผมมันรวยไงทำเป็นพูด นะครับผมก็กดขึ้นไปนะครับตอนนี้นะครับก็ให้เรารอนะครับถ้าเกิดว่ากราฟมันขึ้นนะครับเราจะได้ตรงนี้ครับกำไรจะนับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดว่าเราได้นะครับก็คือในช่วงเวลาเนี้ยถ้ายังถ้าครบ1นาทีนะครับคือเวลาตรงนี้มันนับถอยหลังครบ1นาทีคือเป็น0เมื่อไหร่อ่ะอันนี้เราไม่ได้นะครับ1ดอลลาร์เมื่อกี้เราไม่ได้นะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเรากดมั่วไงนะฮะกำไรจะนับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสมมติเราลงไป100ดอลลาร์ใช่มั้ยเราก็จะได้กลับคืนมา87ดอลลาร์นะครับเพราะว่ากำไรคือ 87% นี่ก็คือวิธีการเล่นแบบคร่าวๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเล่นขึ้นนะครับแล้วมันขึ้นเราก็ชนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันลงนะครับแล้วเราเล่นขึ้นอย่างนี้เราก็แพ้นะฮะเดี๋ยวจะเล่นให้อีกรอบนึงแล้วกันนะครับ100เหรียญหวังว่ามันจะขึ้นแล้วกันนะรอบเนี้ยขึ้นมั้ยเอ่ยมันเป็นเงินทดลองอยู่แล้วครับรอไว้ฝึกเล่นนะเราก็ไม่ต้องคิดอะไรกับมันมากนะครับแต่ว่าการฝึกเป็นทักษะที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าตอนฝึกก็ค่อยๆฝึกไปเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับอีก6วิครับผม4ละ3 2 1 0โอเคครับวินฮะ87ดอลลาร์ครับเรียบร้อยอันนี้เป็นเงินทดลองนะฮะไม่ใช่เงินจริงๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราดูจากกราฟแล้วมันขึ้นนะครับมันก็ขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจะลงนะครับก็แน่นอนครับมันก็จะลงนะครับถ้าเราอ่านกราฟเป็นนะฮะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามันลงนะครับรอบนี้เดี๋ยวผมรอสักแป๊บหนึ่งนะผมคิดว่ามันเดี๋ยวมันก็คงจะลงแล้วแหละนะฮะถ้าเกิดว่ามันลงผมก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นต่อผมก็เสียนั่นเองนะครับชนะแล้วนะฮะก็เนี่ยแหละวิธีการทำเงินง่ายๆจากตัว IQ Option นี้นะครับก็คือเราเทรดนะฮะเทรดออปชันแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมฮะลงจริงด้วยนะครับเป็นกราฟสีแดงก็เราสามารถเข้ามาดูได้นะครับแล้วเข้ามาฝึกกันได้นะครับสำหรับใครที่เป็นเทรดเดอร์ก็น่าจะเข้าใจกันดีนะครับซึ่งการเทรดนี้ต้องลงทุนนะครับซึ่งการลงทุนก็คือเราต้องฝากเงินเข้าไปเพื่อใช้เทรดนะครับขั้นต่ำเนี่ยก็อยู่ที่10ดอลลาร์นั่นเองซึ่งก็เป็นวงเงินง่ายๆนะครับเริ่มต้นได้นะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าใครมีเงินแล้วต้องการเป็นเทรดเดอร์หรือว่าต้องการเป็นคนที่มาเทรดเงินทำเงินจากแพลตฟอร์มออปชันแบบนี้นะฮะก็แนะนำว่าให้มาฝึกที่ IQ Option นี้จะดีนะฮะเพราะว่าผมค่อนข้างดูแล้วกราฟมันเป็นกราฟจริงแล้วเราสามารถใช้เงินทดลองเนี่ยสามารถทดลองใช้ได้นะฮะมันค่อนข้างที่จะฝึกฝีมือเราได้ในระดับนึงเลยนะครับก็นี่นะครับก็คือวิธีการทำเงินจาก IQ Option นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็ถ้าถามว่าเป็นการทำเงินออนไลน์ไหมนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้ามันทำเงินผ่านอินเทอร์เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงานเนี่ยก็แน่นอนครับมันก็คือการทำเงินผ่านอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะฮะ
ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคุณจะชอบนะครับก็ IQ Option นี้ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเป็นเทรดเดอร์อยากจะลองเทรดดูอย่าลืมนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็หวังว่าคุณจะชอบครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้คุณรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ